เป็ดปักกิ่งมันอยู่กับร้านบ้านๆรถเข็นจอดหน้าบ้านแบบนี้น่ากินแค่ไหนและราคาจะแพงหรือเปล่าติดตามชมครับโอ้นี่ครับเชฟพาซานของเราครับเอาเป็ดมาอาบน้ำน้ำครับโอ้ยมันตึงมากเลยอ่ะตึงเหมือนจะแตกตึงเหมือนจะระเบิดเลยต้องลากอย่างนี้ไปนานจนกว่าสีมันจะได้นะฮะตอนนี้สีเริ่มเข้มขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับใครที่บอกว่าราคาสูงแพงผมอยากให้คุณผู้ชมดูครับว่ากว่าจะได้เมนูนี้มันพิถีพิถันและมีขั้นตอนเยอะขนาดไหนเสร็จแล้วโอ้โหฟังเสียงกรอบในราคาเท่าไหร่นะครับเชฟ749ครับ749เมนูนี้เนี่ยต้องสั่งล่วงหน้าไว้ก่อนโดยการโทรมาก่อนหรือว่าถ้ามาแล้วเนี่ยต้องรอ20นาทีในทุกๆออเดอร์ซื้อในเซตราคา749บาทเนี่ยได้กินเป็ดปักกิ่งด้วยแล้วเนื้อเนี่ยเชฟเอาไปทำเป็นกับข้าวให้ด้วยนะครับเป็นเป็ดผัดกระเทียมถ้าอิ่มเป็ดปักกิ่งแล้วอันนี้จะใส่กล่องกลับบ้านก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับเป็ดนี้เป็นสิทธิ์ของคุณแล้วโอ้ยน้ำลายไหลอื้อหือแตงกวาใส่ดีเจต้นหอมลงไปพริกโอ้โหราดไปแบบนี้โอ้ยเสียงกรอบของหนังเป็ดเรียบร้อยบิสมิลลาห์น้ำจิ้มดีมากอ่ะอร่อยมากเอาอีกเอาอีกเป็ดปักกิ่งเนี่ยถ้าไม่ฮาลาลอ่ะมีขายทั่วไปแต่เป็ดปักกิ่งมุสลิมฮาลาลเนี่ยหาได้ไม่กี่เจ้าหรอกครับ749บาทกับเป็ด1ตัวบางคนอาจจะบอกว่าแพงแต่ผมอยากให้ดูถึงขั้นตอนและวิธีการทำต้นทุนของเป็ดค่าวิชาชีพของเขาเพราะมื้ออาหารแบบนี้เราไม่ได้กินกันทุกวันหรอกคุณผู้ชมมันเป็นมื้อพิเศษเดือนละครั้ง3เดือนครั้ง6เดือนครั้ง1ปีครั้งพาคนพิเศษพาคนที่เรารักมากินพาพ่อพาแม่มากินพาลูกมากินพาเมียมากินพาสามีมากินซื้อความสุขให้กับตัวเองและครอบครัวสำหรับคนที่กินแล้วไม่เดือดร้อนถือว่าไม่แพงครับพาครอบครัวพาคนที่คุณรักมากินเถอะครับหลังจากเรากินหนังแล้วเป็ดตัวนี้ทำอะไรได้อีกไปดูครับเลาะออกจากกระดูกแล้วนำมาทำเป็นเมนูอะไรครับเป็ดผัดกระเทียมสุกจนได้ที่แล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปครับโอ้คุณผู้ชมทั้งกลิ่นเป็ดที่มันเริ่มส่งกลิ่นหอมเจอกับกระเทียมสดๆลงไปในน้ำมันเดือดๆไฟแรงๆกลิ่นมันหอมโชยเตะจมูกมากเลยครับอันนี้เอาน้ำมันออกก่อนตอนนี้เอาน้ำมันออกแล้วเราจะผัดกระเทียมแล้วครับอันนี้เป็นเบสซอสของทางร้านนะครับโอ้โหที่เก็บเครื่องปรุงของเชฟเป็นไงฮะออกแบบมาอย่างดีโอ้โหไฟลุกเลยไฟลุกเลยสุดยอดเลยลูกเพียเสกแล้วไปตักใส่จานเตรียมรอแหลกได้เลยนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูเป็ดผัดกระเทียมไม่มีกระดูกเลยมีแต่เนื้อล้วนๆโอ้ยหอมมากครับคุณผู้ชมบิสมิลลาห์ได้ข้าวสวยร้อนๆนะเนื้อเป็ดนุ่มหั่นชิ้นหนามากๆผัดได้ข้าวเนื้อผัดในกระทะจีนที่ไฟแรงๆตอนผัดก็ไฟลุกท่วมกลิ่นคั่วกระทะกลิ่นกระเทียมโอ้ยสุดบรรยายสรุปนะคุณผู้ชมนะมันคุ้มค่าจริงๆกับเป็ด1ตัวในราคา749บาททั้งรสชาติทั้งวัตถุดิบที่ดีและค่าฝีมือค่าวิชาของเชฟที่เขาทำให้เรากินเนี่ยมันคุ้มค่าครับกับราคาที่เราจ่ายและที่ร้านนอกจากจะมีเมนูเป็ดปักกิ่งเมนูพระเอกของเขาก็คือติ่มซำฮาลาลครับคุณดูฮะเก๋าจีบกุ้งอุ๊ยแต่ละอย่างนี่คุณดูถ้ามุสลิมไปเยาวราชก็กินไม่ได้เพราะไม่ฮาลาลคุณจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยถ้าคุณมีศักยภาพต้องมาที่นี่เท่านั้นถ้าคุณเป็นมุสลิมเพราะอาหารที่ระดับภัตตาคารแบบนี้ทำโดยเชฟแล้วฮาลาลด้วยต้องมากันให้ได้ครับซอยหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง30กรุงเทพมหานครเป็ดปักกิ่งต้องออเดอร์จองล่วงหน้า1วัน
ถ้ามาเลยแล้วสั่งเลยแบบสั่งแบบ walk in เนี่ยเป็ดปักกิ่งต้องรอ20นาทีในทุกออเดอร์ถ้าลูกค้าเยอะอาจจะต้องรอนานกว่านั้นนะครับที่นี่เขามีของหวานด้วยนะครับเป็นไอศกรีมกะทิสดแปะกล้วยวิปครีมเขาทำเองครับถูกจริตกับผมมากเลยเพราะว่าผมเป็นคนที่กินของหวานที่ไม่หวานนั่นหมายความว่ามันอร่อยแต่ถ้ากินของหวานแล้วหวานแหลมแสบคอคำหนึ่งถึงสองคำก็จอดแต่อันนี้กินได้หมดถ้วยสบายๆเพราะมันมากแล้วหวานน้อยมากแปะกล้วยนะไม่ขมเลยธรรมดาไปกินบางที่มีขมนะโอเควันนี้บังเอลากันไปก่อนครับฝากแชร์คลิปนี้ด้วยให้พี่น้องมุสลิมที่อยากกินอาหารเหลาระดับภัตตาคารแต่ฮาลาลเขาได้เห็นและได้ตามมากินครับคุณก็ควรมาลองสักครั้งนะครับวันนี้บังเอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับร่วมนำเสนอโดยคิดถึงความหล่อคิดถึงอิดดาริสอิดดาริสสูตรหล่อเลือกได้บังยีบุฟเฟ่ชาบูคูขวาหนองจอกกินปลาเผาได้แบบไม่อั้นคิดถึงปลามหาบังยี